สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะย้อนฟังโอวรุธโดนถามทำผู้หญิงท้องเล่าอดีตเคยพาน้องเอ็กลูกชายคนแรกไปเจอซุปตาดังหลังพระเอกตลอดการจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาสำหรับโอวรุธวรธรรมที่เสียชีวิตลงอย่างสงบโดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงแสดงความอาลัยและร่วมงานอดีตพระเอกดังเป็นครั้งสุดท้ายหากย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2559โอวรุธเคยมาออกรายการคลับไฟเดย์โชว์แชร์ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาอย่างโชคชนเพื่อหวังว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะให้แง่คิดที่ดีและเป็นประโยชน์กับแฟนรายการโดยพิธีกรได้ถามถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นข่าวดังว่าโอวรุธเคยทำผู้หญิงท้องซึ่งโอได้เผยว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆลูกชายจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยสักครั้งหนึ่งโดยครั้งล่าสุดที่เจอกันลูกชายให้พาไปเจอบัวขาวพาไปซ้อมฝึกมวยและโอยังเล่าติดตลกว่าลูกชายของตนตัวใหญ่ไปเตะครูฝึกมวยกระเด็นเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ